ลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนาน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  healthy healthyสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารเมโทรบัสทุกท่านพบกับแอนตี้เช่นเคยนะคะในรายการ Healthy Healthy ค่ะรายการที่มาพร้อมกับเคล็ดลับสุดชิคในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณมีจิตที่แจ่มใสและกายที่สมบูรณ์ค่ะที่เกิดจากโรคทางพันธุกรรมมีหลายโรคเลยนะคะซึ่งความผิดปกติต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนของร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นตับไตหัวใจสมองสายตาแขนขาและส่วนอื่นๆอีกเพียบเลยล่ะค่ะซึ่งแอนตี้ก็เชื่อนะคะว่าคงไม่มีใครอยากให้โรคเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของคุณเพราะฉะนั้นก็ควรจะทำความรู้จักกับโรคเหล่านี้เอาไว้เพื่อจะได้หาทางป้องกันได้ค่ะพันธุกรรมที่แอนตี้ได้กล่าวไปแล้วเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมายังมีอีกหลายโรคเลยล่ะค่ะที่ถ่ายทอดได้จากทางพันธุกรรมอาทิเช่นโรคซิสติกไฟโบรซิสโรคนี้ทำให้ผู้ป่วยหายใจลำบากทำให้ปอดติดเชื้อและทำให้อาหารย่อยได้ยากปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคนี้แต่สามารถบรรเทาได้โดยใช้ยาสลายเยื่อเมือกที่เป็นต้นเหตุของอาการดังกล่าวค่ะโรคซิกเกิลเซลโรคนี้เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นกับเลือดทำให้เกิดอาการหลอดเลือดอุดตันผู้ป่วยจะอ่อนเพลียและไม่มีแรงค่ะโรคคนเผือกคนที่เป็นโรคคนเผือกคือคนที่มีผิวหนังผมขนและม่านตาสีซีดหรือสีขาวทำให้ทนแสงแดดจ้าไม่ค่อยได้โรคดักแด้ผู้ป่วยโรคดักแด้จะมีผิวหนังแห้งแตกตกสะเก็ดแต่ละคนจะมีอาการรุนแรงแตกต่างกันบางคนผิวแห้งไม่มากบางคนผิวลอกทั้งตัวขณะที่บางคนก็ถึงขั้นเสียชีวิตเพราะเกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังค่ะโรคลูคีเมียหรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของไขกระดูกทำให้เกิดภาวะโลหิตจางมีไข้สูงเป็นไข้บ่อยหน้ามืดวิงเวียนศีรษะอ่อนเพลียตัวซีดตับม้าบวมโตผิดปกติบางคนเป็นรุนแรงทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ที่จริงสาเหตุของโรคลูคีเมียนั้นมีหลายปัจจัยค่ะทั้งกัมมันตภาพรังสีและการติดเชื้อแต่พันธุกรรมก็เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคนี้ด้วยและโรคสุดท้ายโรคยอดฮิตที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นั่นก็คือโรคเบาหวานค่ะอาการทั่วไปของโรคเบาหวานคือปัสสาวะบ่อยร่างกายผ่ายผอมไม่มีไขมันกล้ามเนื้อฝ่อรีบอ่อนเปลี้ยเพลียแรงนอกจากนี้การมีน้ำตาลคั่งอยู่ในอวัยวะต่างๆจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนมากมายซึ่งนอกจากพันธุกรรมแล้วสิ่งแวดล้อมวิธีการดำเนินชีวิตการรับประทานอาหารก็มีส่วนทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกันค่ะโรคทางพันธุกรรมถ้าเป็นแล้วรักษาไม่หายนะคะสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็แค่บรรเทาอาการเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากส่งต่อโรคร้ายเหล่านี้ไปยังลูกของคุณก็ควรจะตรวจร่างกายก่อนตั้งครรภ์นะคะไว้พบกับแอนตี้ได้ใหม่ในรายการ Healthy Healthy บนรถเมโทรบัสแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนาน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  healthy healthy